พระทรงเป็นดั่งหยาดฝนชโลมรินทรงดับทุกทั่วถิ่นให้สิ้นหมอง70ปีพระบารมีทรงคุ้มครองดังแสงทองปกปักพิทักษ์ไทยครานี้ท่าเสด็จสู่ฟากฟ้าเหล่าปวงข้าอาดูลสุดหวั่นไหวล้านวจีมิอาจเอ่ยถ้อยอาลัยท่าสถิตในดวงใจมิลืมเลือนปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทฮันนี่แอนด์เฟรนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำผึ้งและรายการเที่ยวไมไทยแลนด์เวิลด์เราเดินทางมายังหมู่บ้านใจกลางป่าคลองวังเจ้าอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรค่ะหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านโละโคนะคะและน้ำผึ้งทราบมาว่าที่นี่เขามีประเพณีสงกรานต์ของชาวปาเกยอวันนี้เลยขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประเพณีนี้ไปพร้อมๆกันค่ะพี่เขาเตรียมข้าวสวยใส่บาตรให้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวหาจุดก่อนนะคะหาจุดลงตัวก่อนทุกคนก็เตรียมข้าวสวยมาใส่บาตรพระนะคะเช้าวันพระใหญ่ของเดือนเมษายนนะคะชาวปาเกยอเขาจะถือเอาวันนี้เป็นวันสำคัญที่จะประกอบพิธีทางศาสนาคือการทำบุญใส่บาตรและฟังธรรมค่ะซึ่งโดยปกติแล้ววันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของที่นี่นะคะเขาจะมีทั้งหมด3วันคือวันขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำและวันแรม1ค่ำเดือนเมษายนค่ะแกมีพ่อมีแม่นะแกจึงเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกถ้าแกไม่ได้พ่อได้แม่แกจะเอาอะไรไปเรียนกายก้อนนี้ได้มาจากพ่อแม่พอพวกนี้พอมาเรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกคิดว่าตีค่าของตัวเองมากกว่าความหมายพ่อแม่เป็นคนป.4พ่อแม่เป็นคนม.6พ่อแม่มาป.8อะไรเงี้ยข้านี่ประจบปริญญาเอกตีค่าของตัวเองความหมายที่หลวงพ่อพูดให้ฟังคือความหมายให้ไปพิจารณากันถ้าเป็นธรรมะก็คือค่ากับคุณมันต้องเท่ากันหลังจากการใส่บาตรฟังธรรมแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็ได้จัดพิธีส่งน้ำพระภิกษุสงฆ์กันด้วยล่ะค่ะที่เราเห็นว่ามีพระอยู่หลายรูปซึ่งจริงๆแล้วพระภิกษุและสามเณรเกือบทั้งหมดนี้นะคะเดินทางมาจากวัดอื่นเพื่อมาทำบุญร่วมกับชาวบ้านโลกโคกค่ะส่วนพระที่ประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเทพนมมีเพียงพระภิกษุหนึ่งรูปและสามเณรหนึ่งรูปเท่านั้นค่ะประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้านโลโคนั้นนะคะจะจัดกันแบบเรียบง่ายเน้นไปที่พิธีกรรมทางศาสนาการทำความเคารพครูบาอาจารย์และผู้ใหญ่ที่นับถือซึ่งพิธีการหลังจากส่งน้ำพระแล้วก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านอีกด้วยล่ะค่ะเด็กๆเยอะแยะเลยล่ะค่ะเด็กๆเหล่านี้นะคะอยู่โรงเรียนบ้านหนองแดนสาขาบ้านโลโคค่ะแล้วน้ำผึ้งก็มีของนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะมาแจกให้กับเด็กๆนะคะเรียกว่ามาสมทบกันกับผู้อื่นนะคะก็จะมีนะคะจากหลายๆที่นะคะที่เขารวมตัวกันแล้วก็มาเอาของมาแจกเด็กๆด้วยค่ะของที่น้ำผึ้งนำมาในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งเครื่องเขียนนะคะอุปกรณ์กีฬาแล้วก็มีขนมนมเนยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกระเป๋ามาแจกเด็กๆด้วยค่ะน้องๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นเด็กนักเรียนที่เป็นชาวปาเกยอทั้งหมดค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้จะมีทั้งเด็กปาเกยอและเด็กที่เป็นม้งด้วยค่ะแต่พอดีว่าช่วงนี้ปิดเทอมเด็กบางส่วนที่เป็นม้งจึงไม่ได้มาที่นี่น้ำผึ้งก็เลยฝากหนังสือและอุปกรณ์การเรียนไว้กับคุณครูค่ะนอกเวลามาให้เด็กๆได้อ่านกันจะเอาไว้ที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กอยู่ในวัยของหนูคือตั้งแต่ป.1ถึงป.6นะคะอย่างเล่มแบบนี้นะคะเรื่องระบบร่างกายมนุษย์นะคะ
แล้วมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะลูกนะต้องรักหนังสือทุกเล่มเปิดจากหัวหนังสือมานะลูกนะจะทำให้คนอื่นเขาได้ดูหนังสือสวยๆกับหนูด้วยได้นะลูกนะนะคะอย่างนี้เรื่องพระสุทนมโนรานะคะลูกนะนะคะแล้วก็นี่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเที่ยวลาใหม่ไทยแลนด์เบอร์เย้เที่ยวลาใหม่ที่บ้านโลโคนะคะมีถ้ำด้วยล่ะค่ะชื่อว่าถ้ำเทพพนมนะคะแล้วถ้ำนี้นะคะจะมีความพิเศษอะไรอย่างไรก็ต้องตามน้ำพึ่งเข้ามาค่ะเข้าไปชมกันเลยค่ะถ้ำเทพพนมนะคะเป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ภายในสำนักสงฆ์ถ้ำเทพพนมใกล้กับหมู่บ้านโลโคค่ะตัวถ้ำมีขนาดไม่ใหญ่มากมีลักษณะเป็นโพรงกว้างเพดานสูงและมีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะภายในถ้ำนะคะมีสิ่งสวยงามตามธรรมชาตินั่นก็คือหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาที่มีอยู่มากมายเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากถ้ำนี้นะคะได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนที่มาพักยังสำนักสงฆ์ทำให้ปัจจุบันมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำด้วยค่ะสิ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งนะคะภายในถ้ำนี้เนี่ยจะมีอุณหภูมิที่แบบเย็นเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะคะอยู่ในห้องแอร์คืออุณหภูมิเนี่ยนะคะจะต่ำกว่าด้านนอกเยอะมากๆเลยค่ะข้างนอกจะค่อนข้างร้อนนะคะแต่พอเข้ามาข้างในนี้เนี่ยเพิ่งคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก20ต้นๆ นะคะตอนนี้นะคะน้ำพึ่งก็ลงมาเที่ยวในหมู่บ้านโลโคค่ะซึ่งก็เป็นชาวกะเหรี่ยงนะคะอาลาเดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านนี้กันนะคะว่าเขาทำอะไรกันค่ะมาหมู่บ้านโลโคนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าห่างจากที่ทำการอุทยานมาประมาณ14กิโลเมตรค่ะชาวปาเกยอที่หมู่บ้านนี้อาศัยทำกินอยู่ที่นี่มายาวนานกว่า200ปีมีอาชีพทำการเกษตรและงานฝีมือบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือการที่ชาวบ้านยังคงดำรงชีวิตด้วยวิถีเดิมมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายอาศัยอยู่กับธรรมชาติอย่างพึ่งพาอาศัยกันค่ะทำเทียนค่ะเขาเรียกฟันเทียนนะฟันเทียนฟันเทียนต้องเริ่มจากหัวเลยอะคะอย่างนี้เลยอะคะนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวค่ะเอาใหม่นะเดี๋ยวใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าหัวล้อดินี่สวยด้วยนะนี่อันที่5เทียนคนเมืองเสร็จแล้วในช่วงค่ำของวันนี้นะคะชาวบ้านโลโคจะมีพิธีไหว้เจดีย์ประจำหมู่บ้านกันค่ะหลังจากที่นั่งคุยกับชาวบ้านน้ำพึ่งได้ทราบว่าเจดีย์องค์นี้แต่เดิมเป็นกองทรายที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาต่อมาได้มีการสร้างเจดีย์ครอบและบรรจุพระธาตุไว้ภายในซึ่งในทุกๆปีนะคะก็จะมีชาวบ้านมารวมตัวกันไหว้พระธาตุเจดีย์กันอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพิธีการก็จะเริ่มจากชาวบ้านจะนำเอาเทียนขี้ผึ้งมาจุดไว้ตามจุดสำคัญจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะนำชาวบ้านร่วมพิธีด้วยการสวดเป็นภาษาปาเกยอก่อนที่จะเริ่มเวียนเทียนรอบองค์พระเจดีย์กันค่ะ
ทำบุญวนรอบเจดีย์ของชาวปาเกยอที่หมู่บ้านโลโคนะคะเป็นประเพณีที่สวยงามนะคะแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยล่ะค่ะแล้วก็ควรที่จะอนุรักษ์อย่างนี้ต่อไปนะคะว่าแต่ตอนนี้นะคะน้ำผึ้งคิดว่าควรที่จะไปพักผ่อนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามีนัดที่จะทำกิจกรรมแต่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นกิจกรรมอะไรต้องตามน้ำผึ้งไปดูในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปนัดกันนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะของเราได้เริ่มต้นขึ้นนะคะด้วยการที่เราจะไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นด้วยเพราะว่าเราจะไปหาน้ำผึ้งป่ากับคุณลุงกันค่ะคุณลุงอะไรคะพระเยพะเยเรียกลุงพะเยนะคะลุงพะเยคะแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปหาน้ำผึ้งป่ากันนะคะทำไมเราถึงต้องมาหาน้ำผึ้งป่าเฉพาะเดือนนี้คือเดือนที่5ใช่ไหมคะนี่เพราะว่าต้องเอาแค่เดือน5เดือนอื่นมันไม่ดีเดือน4น้ำผึ้งอ่อนเดือน6มันโดนฝนเอาแค่เดือนเดียวถ้าเผื่อเกิดว่าเราไปแบบมาก่อนเดือนนี้เนี่ยน้ำผึ้งที่ได้มาจะเป็นยังไงคะมันน้ำผึ้งอ่อนนี่เอาไว้นานไม่ได้มันจะตกเป็นตะกอนเป็นน้ำตาลเขาไม่เอากันแล้วถ้าเผื่อเกิดว่าเลยจากเดือน5นี้ไปมันจะเป็นยังไงคะถ้าเลยจากเดือน5ถ้ามันเข้าเดือน6มันฝนตกเขาไม่เอากันถ้าโดนฝนเปรี้ยวเราไปหาที่มันลางมาเนาะทีนี้ก็ไปขึ้นเอาพอเราไปขึ้นเอานี่ร้านนี้เราไม่ทำไรรังไอ้ตัวอ่อนมันเยอะเราขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเอาแค่หัวเดียวเอาหัวน้ำหัวเดียวนอนนั้นก็เอาไว้ให้แม่มันตัวอ่อนก็เอาไว้ให้แม่น้ำที่มึงยังเหลือก็เอาไว้ให้แม่มึงทำต่อมึงจะได้เลี้ยงลูกต่อไปเอาเป็นว่านะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูคุณลุงพะเยนะคะโอ้นี่ยังไม่ค่อยใหญ่ดีนะคะพี่ลุงเริ่มภารกิจของลุงเลยเดี๋ยวหนูจะดูเอาใจช่วยค่ะลุงคะในกิจกรรมนี้คืออะไรเนี่ยทำครบทำไฟอ๋อทำไฟนี่เขาไม่ได้ใช้แบบว่าอะไรที่มันเป็นแห้งๆหรือเป็นครบไม้อย่างนั้นก็ใช้แห้งๆเลยข้างในแห้งๆนะอ๋อข้างในมันมีด้วยแต่ต่อใบไม้ห่อนี่มันติดไปไฟแต่นี่ใช่เฉพาะควันมันตามคนดูนไปอ่ะพึ่งมันออกปุ๊บมันดิ่งลงเลยไงเขาตีทอยนะคะขึ้นไปถึงแบบว่าใกล้จนถึงรังพึ่งปรากฏว่าพึ่งแตกคือคนที่ตีทอยลูดตัวลงคนที่พาพึ่งวิ่งไล่ตามอ่ะพึ่งบินตามปุ๊บทุกคนวิ่งหนีก็คนวิ่งหนีมาอยู่ตรงนี้คนที่พามาหาพึ่งอ่ะลูดมาหาน้ำพึ่งหนีไปอยู่ตรงนู้นก่อนการดีกว่าแก้นะจะบอกให้หนีไปก่อนเพื่อนหนีไปไกลกว่าเราอีกฝึกมาคือต้องวิ่งอย่างเดียวรอบสองค่ะเข้าไปกันใหม่หลังจากที่เราดูสถานการณ์แล้วว่าเดี๋ยวเราลองไปดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงลุงพะเยบอกว่าที่นี่จะเก็บน้ำผึ้งกันแค่ปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือน5ตามปฏิทินจันทรคติโดยการเก็บจะไม่ตัดเอาผึ้งทั้งรังแต่จะเอาเพียงแค่ส่วนหัวที่มีน้ำผึ้งเท่านั้นค่ะและจะปล่อยให้ผึ้งที่เหลือในรังเติบโตต่อไปได้ค่ะโ
ได้น้ำผึ้งมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตัวที่มันเป็นเก็บตัวน้ำผึ้งอะค่ะเท่านั้นแต่รังกับตัวอ่อนอะไรทุกอย่างก็ยังอยู่นะคะตอนนี้ได้น้ำผึ้งลงมาแล้วก็ทำท่าเหมือนกับว่าไปหาผึ้งมาด้วยตัวเองทุกอย่างทั้งปิดหน้าปิดตาแล้วก็ถือน้ำผึ้งลงมาด้วยโอ้โหแต่ไผ่ลงมานี่หนักนะคืออ๋อร้อนก็ร้อนร้อนก็ร้อนครับพอขึ้นต้นไม้มันร้อนขึ้นต้นไม้มันร้อนเพราะว่าควันไฟมันเยอะด้วยหนูไม่เห็นลุงขึ้นเลยหนูลุงมาวิ่งนำหน้าก่อนเลยตอนที่ผึ้งแตกรังลุงวิ่งก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะคนไหนนะคะที่ขึ้นคนไหนที่ขึ้นเมื่อกี้นี้คนไหนที่ขึ้นน้องชื่ออะไรคะโกครับโดนตกลงโดนต่อยมั้งไหมโดนครับโดนตัวอยู่อ๋อโหเก่งมากเลยขึ้นแป๊บเดียวนะคะได้น้ำผึ้งลงมาเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะน้ำผึ้งก็รู้สึกประทับใจนะคะพูดตรงๆเลยนะคะประทับใจตั้งแต่วันแรกที่มาที่บ้านโลโคเลยนะคะแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีที่งดงามที่น่ารักของที่นี่นะคะแล้วก็ชาวบากยอที่นี่ก็น่ารักด้วยพบกับรายการเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ได้ใหม่นะคะสัปดาห์หน้าเรามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมานำเสนอคุณผู้ชมต้องติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำผึ้งกับชุมชนชาวบ้านหมู่บ้านโลโคต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย